สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Toyota Thai Premier League Highlight นะครับวันนี้อยู่กับผมครับพิธานัทจำปาเงินนะครับแล้วก็คุณอัชพงศ์ศรีมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัชพงศ์ครับวันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่แทนคุณแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนที่ติดภารกิจวันนี้แตงโมไม่มาก็อยู่กับมังคุดไปก่อนแล้วกันนะครับ ผมใช่ไหมผมเนี่ยครับ นะฮะก็วันนี้มีภาพจากการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับมาฝากกันใช่ครับจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่32ที่กำลังจะพักให้กับทีมชาติไปเดือนครึ่งนะครับก็แข่งกัน10คู่เลยแต่มีคู่ตกค้างซึ่งกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้แข่งก็จะแข่งในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับก็คือคู่ของโอสถกับเชียงรายแต่วันนี้เราจะเอาภาพที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาให้ชมกันทั้ง10คู่ว่ากลุ่มหนีตกชั้นกลุ่มที่จะลุ้นแชมป์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เริ่มจากเกมคู่แรกนะฮะที่เอามาฝากกันวันนี้บางกอกกราสครับเล่นที่ลีโอสเตเดียมเจอกับ TOTSC ครับเป็นเกมที่บางกอกกราสเนี่ยโชว์ความได้เยอะมากนะครับเป็นแฟน 4,235 คนนะครับทวีชัยสุภัทรวันเป็นผู้ตัดสินในเกมนี้เริ่มมาก็เป็นทางบางกอกกราสที่ได้ลุ้นมาก่อนโดยทางคาเซฟสกี้บอกระชอกมาเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้เต็มข้อ 1-0 นะครับแค่12นาทีเท่านั้นที่บางกอกกราสขึ้นนำทีมเนี่ยไม่ชนะมา3นัดแล้วนะครับบางกอกกราสผลงานก็ขึ้นลงๆแต่มีหวังในการชิงในบอลถ้วยอยู่อยู่จังหวะที่บอลของคาเซฟสกี้กัดให้ทางซ้ายซึ่งเป็นสุภเสกมาแต่บอลไปโดนกองหลังของทีโอทีกระดมเข้าทางเข้าใหม่เลยซัดเลยครับแล้วก็บอลไปโดนขาของทางคุกิกูเสร็จทาเซสกี้ 1-0 ที่บางกอกกราสขึ้นนำพอถูกขึ้นนำทีโอทีก็ใช้จังหวะโต้เหมือนกันแล้วดูตรงนี้ที่เจษฎากรเหมแดงเสียท่าแก่สุภกิจเนียมคงนะครับทำให้ผู้ตัดสินชี้ว่าเป็นจุดโทษก็ขอใบเหลืองใบแดงให้กับทางเจษฎากรนะครับสำหรับประกิจดีพร้อมแต่ผู้ตัดสินให้แค่ใบเหลืองเท่านั้นเป็นลูกจุดโทษนะครับไม่ทันแล้วใช้แขนเหนี่ยวเสื้อด้านหลังเนี่ยครับพลิกตัวบังแต่ผู้สินก็มองเห็นว่าเขาไปเหนียวสุภกิจจริงๆแล้วก็เป็นกัปตันทีมอย่างคาวามูระก็ยิงโด่งตีเสมอได้1-1นาที23ครับที่ทีโอทีกลับคืนสู่เกมได้ไม่ยอมให้เจ้าถิ่นได้ทิ้งห่างออกไปได้นานยิงได้เฉียบขาดมาครับลูกนี้ของทางคาวามูระครับยิงเข้าไปกลางประตูครับก็ลูกสูตรหลอกผู้สัมประตูให้พุ่งแล้วยิงแบบนี้ก็ทำกันหลายลูกในฤดูกาลนี้นะครับครับพอจบครึ่งแรก 1-1 ครึ่งหลังมา 2-1 เลยครับโดยทางลาธรัตคาอิบี้ประตูแรกของเขาในเกมนี้บางกอกกราสแก้เกมมาดีครึ่งหลังแค่3นาทีก็ขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะบอชิ่ง 1-2 แล้วหลุดไปโดยเนี่ยบอลทะลุช่องของสุภเสกให้กับลาธรัตคาอิบี้ซัดแบบนี้ก็สวบหน้าต่างเสา2สวยงามมากครับบอลทะลุช่องง่ายเข้ากลางคู่สเตอร์ของทาง TOT ทำให้บางกอกกราสขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งพอขึ้นนำอีกครั้งเกมก็เหนือกว่าแต่บอลยาวๆมาดูจังหวะนี้โกชิโอคุโบะ3ประตูต่อ1เลยครับจังหวะพลิกหาจังหวะที่จะจบจนได้นาที52ครับที่บางกอกกราสเริ่มจะทิ้งห่างออกไปแฟนๆก็ได้เฮจากบอลยาวๆมาเหมือนกันโกชิโอคุโบะบางกองหลังแล้วก็คุ้นเคยกับสนามย่าเทียมมากกว่าดึงจังหวะรอนะครับรู้ว่าบอลจะตกมาอย่างไรทั้งวีระทั้งกองหลังของทีโอทีก็เสียท่าแก่สนามย่าเทียมเป็นวิชาณศรีครับดูครับกะจังหวะกันไม่ได้เท่ากับโกชิโอคุโบะ 3-1 พอ 3-1 ทีโอทีลุยมาก็โดนสวนมาแบบนี้ตัวอันนี้ไม่ล้ำหน้าของลาซาร์คาอิบิทางขวาก็มีแต่ไม่ให้ขอซัดเองเป็น4ประตูต่อ1ลุ้นแฮตทริกนะครับทางคาอิบี้เกมเริ่มทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆครับกอกราสลูกนี้ถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยทาเชฟสกี้น่าจะหันมาบ่นมีงอนกันเล็กน้อยครับเพราะว่าโอ้โหทาเชฟสกี้นี่รอยืนโล่งๆเลยครับครับก็ 4-1 ตัวมุมกล้องหลังประตูว่ายิงได้เฉียบขาดแค่ไหนครับลูกยิงของคาอิบี้ 4-1 แล้วดูบอลทะลุช่องตรงนี้ธงไม่ขึ้นมา2คนดูว่าคาอิบี้จะเอาเองหรือจะให้เอาเองครับก็เป็นแฮตทริก5ประตูต่อ1นาที61ที่บางกอกกราสหนีห่างออกไปเรื่อยๆครับด้วยแฮตทริกของลาซาร์คาอิบี้บอลทะลุช่องกลางคู่เซ็นเตอร์ของทีโอทีมาง่ายๆมา2คนจะให้ทาเซฟสกี้ก็ได้ยิงเองก็อย่างที่เห็นนะครับแฮตทริกเลยลูกนี้เนี่ยการจะทำได้
2ปัจจัยสำคัญเลยนะครับ1ต้องมั่นใจมากครับต้องมั่นใจในฝีเท้า2ทีมต้องนำห่างพอสมควรแล้วดูจังหวะตรงนี้โอกาสที่จะได้ประตูตอกย้ำชัยชนะของสุบรรณเงินประเสริฐแล้วก็ไม่พลาดครับบางกอกการ์ดทิ้งออกไปไกลสุดกู6ประตูต่อ1นาทีที่80ครับคนมาที่อนุรักษ์ศรีเกิดแก้เกมในครึ่งหลังมาได้ดีจริงๆนานๆจะเห็นว่าทีมจะแพ้เยอะขนาดนี้นะครับครับเป็นทีมเล่นเหนียวอยู่แล้วมาดูสุบรรณลงตัวสำรองก็ยิงคุมทิศทางได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทีมทิ้งห่างไปแล้วก็จบเกมไปนะว่าบางกอกการ์ดทำได้ครับเอาชนะ TOT ไป6ประตูต่อ1ก็เก็บ3แต้มในบ้าน TOT ก็ยังอยู่ในโซนอันตรายอยู่ต่อไปครับคู่ต่อไปขึ้นเหนือไปที่เชียงรายครับเชียงรายยูไนเต็ดเล่นในบ้านที่ยูไนเต็ดสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกยูไนเต็ดทีมที่กำลังถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีครับแฟน 4,027 คนนะครับนิติภูมิกุลบุตรตัดสินแบงคอกเสมอมา3นัดติดส่วนเชียงรายก็นัดแรกเสมอเหมือนกันเสมอปอศรีสะเกษมา 1-1 แบงคอกเสมอปอทรยมา 2-2 มอนโกกิ้งทีมก็เริ่มที่จะแกว่งบ้างเหมือนกันเมื่อตั้งแต่ตัวหลักๆก็ไปๆมาๆเริ่มมาเป็นแบงคอกได้ลุยขึ้นมาก่อนดูจะเปิดมาทั้งเสาแรกแล้วก็ซ้ำโดยตาตู้แล้วก็ตรงตัวอินทรัตที่แปะแล้วตามคว้าไว้ได้แต่ซ้ำดาบ2ของทางตาตู้แต่ว่าก็ยังกินอินทรัตไม่ได้ยัง 0-0 อยู่ลูกเตะมุมของวิชยามากระชอกออกมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหตรงนี้ก็เป็นตาตู้ที่บอกระดอมาใส่เขาตั้งหลักไม่ทันก็เลยไม่เข้ากรอบยัง 0-0 ทีนี้เชียงรายมาแล้ววรุฒเมฆมุสิกออกมาไม่เจอบอลโชคดีครับที่จังหวะนี้อาซุนเซาเนี่ยหักข้อเยอะไปหน่อยเลยทำให้เชียงรายยังขึ้นนำไม่ได้ก็แฟนของเชียงรายก็เสียดายแหละครับเมื่อโอกาสทองมาหักข้อเยอะไปหน่อยโอวรุฒออกมาพลาดแล้วนะครับก็ยัง 0-0พอตั้งหลักได้เชียงรายมาเป็นชุดบ่อสกัดไม่ขาดของทางแบงคอกก็โดนเลยครับ1ประตูต่อ0โดยกิติทัศน์ประจันทาสีประตูแรกของเขาในลีกสูงสุดนะครับเป็นดาวรุ่งมาก่อนสำหรับกิติทัศน์นาทีที่20ที่กวางซงขึ้นนำจากแดนกลางของแบงคอกจับบอลพลาดเองนะครับครับพอหน้าปากประตูจับพลาดนี้ก็เนี่ยครับเสร็จเลยยิงได้เฉียบขาดมากลูกนี้ของกิติทัศน์โนวากิ้งเครียดอีกแล้วครับนัดที่แล้วนำอยู่2สนุกอีกเสมอนั้นถูกนำคือว่าจะไล่ตีเสมอได้ขึ้นหรือไม่ลูกจังหวะสุดท้ายโอกาสทองมาแล้วแต่อินทรัตสุดยอดครับลูกยิงของมิลอสโบกุโนวิชติดเซฟของอินทรัตอภิญญากุลอย่างเหลือเชื่อครับยังตีเสมอไม่ได้ฝ่ายศิษย์มาต่อถูกนำแค่ประตูเดียวยิงไกลของตาตู้ก็ชนคานสนั่นเลยครับว่าก็ยังตีเสมอไม่ได้รอที่จะเฮก็ต้องเกอร์ไปครับสำหรับโนวากิ้งแล้วก็ผู้ช่วยบอลเช็ดคานบางๆก็ยัง 1-0 ที่เชียงรายนำอยู่ทีนี้เชียงรายขึ้นวางบนเสา2มีผลักกันหน่อยผู้ตัดสินน่าจะชี้ว่ายังไม่ลุกนะครับนิติภูมิกรุณให้ใบเหลืองอย่างนี้ก็จุดโทษล่ะครับถ้าให้ใบเหลืองแบบนี้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้ววิ่งเข้ามาแต่เราไม่เห็นเขาชี้จุดโทษเลนโดอาซุงเซาก็เป็นเลนามาเกสมากกว่าเลนามาเกสครับที่เป็นคนยิง2ประตูต่อ0ในช่วงท้ายครึ่งแรกนาที45ที่เชียงรายทิ้งห่างออกไปจากลูกจุดโทษที่เลนามาเกสยิงจบครึ่งแรกเป็นเชียงรายนำอยู่2ประตูต่อ0คู่นี้นัดแรกเสมอ0-0ไปที่แล้วเชียงรายชนะไป4ประตูต่อ2มาด้วยปีนี้เชียงรายที่เล่นแข็งแกร่งในบ้านจะเก็บชัยชนะได้หรือไม่ครึ่งหลังแบงคอกลุยหวังเอาประตูตีไข่แตกให้ได้นพพลอีตองฝ่ายไม่เข้ากรอบหรอกครับยังตีไข่ไม่แตกจุดเปลี่ยนที่อยู่ที่การที่ยิงเท่าไหร่ไม่เข้าครับมาดูว่าอีกโอกาสนึงตรงนี้ก็อินทรัตผลัดมาไม่พ้นไม้เทมันเจล่าก็ซ้ำได้ไม่ดีพอลงตัวสำรองนะครับเทมันเจล่ายัง2-0ที่เชียงรายนำอยู่แต่แบงคอกบุกหนักเหลือเกินวิชยาหักโค้งบอลเลยไปตัวเสา2พักอย่างนี้จ่อแต่โอ้โหวันนี้อินทรัตเหนียวเหลือเกินครับแล้วก็ทำได้แต่ว่ามีลอสผู้สินไม่ให้ไปล้ำหน้าไปก่อนมีลอสซ้ำเข้านะครับแต่ผู้สินบอกว่าล้ำหน้ายังตีไข่ไม่แตกครับมิก้าก็ไปประท้วงมาดูว่ามุมนี้ไม่ล้ำแล้วครับ
ดูตรงนี้มีตัวโขกก็ยังไม่ล้ำตัวของชงมาก็ยังไม่ล้ำเป็นแล้วตัวโขกเป็นของเชียงรายด้วยเลยครับครับเป็นของเชียงรายด้วยซึ่งมันจังหวะนี้ผู้ช่วยพลาดแหละครับที่ยกธงเพราะตัวโขก2คนนั้นตอนที่โขกภาพหยุดมาเนี่ยมิลอสก็ยังไม่ล้ำแล้วคนโขกก็เป็นของเชียงรายทั้งคู่ด้วยไม่ใช่ของแบงคอกก็ทำให้แบงคอกก็เลยพลาดโอกาสในการตีไข่แตกอย่างน่าเสียดายยังเป็น 2-0 เท่าเดิมอยากจะรู้ว่านั้นอินทรัตน์นี่ห้อยพระอะไรครับมหาอุดจริงๆครับขนาดโดนยิงเข้าแล้วยังไม่ได้เลยครับทีนี้โอกาสของทางเชียงรายบ้างวรุฒพลาดอย่างนี้ก็นิ่มๆเลยครับเลโดอาซุมเซาไม่ปล่อยโอกาสทองนาที75ที่เชียงรายได้ประตูตอกย้ำชัยชนะ3ประตูต่อ0จากบอลวางยาวๆมาแบงคอกดันขึ้นสูงนะครับหวังจะเร่งประตูตีแข่แตกให้ได้พอโดนเปิดยาวมาของอินทรัตน์แม่นยำกันกับอาซุนเซาประกอบกับที่วรุษออกมาแล้วเนี่ยครับเลยบอลวิ่งมาเลยบอลก็เลยเสียท่าเลยครับ 3-0 เชียงรายทิ้งห่างออกไปพอทิ้งห่างนี่ก็ใช้ทุกจังหวะที่มีเห็นวรุษออกมาไกลบอลยิงไกลโดนเสาด้วยโอ้วรุษนึกว่าจะพ้นดังบอลโดนเสาเหลี่ยมนอกครับแต่ว่านี้วรุษเนี่ยนึกว่าชัวร์แล้วนี่นี่เกือบเสียท่าแบบมาหัน2ครั้งเลยนะครับวรุษเกือบเหลี่ยมในก็ยัง 3-0 อยู่แต่บางข้อก็ไม่ละความพยายามช่วงท้ายเกมเรียกซัดกันอินทรัตน์วันนี้โอ้โหยืนถูกที่ถูกเวลาดีจริงๆมีเวลาที่แปะไว้ก่อนตามคว้าได้ตลอดลูกยิงของรณชัยก็ยังไม่ได้ส่วนทดเวลาแล้วครับหรือว่าแบงคอกจะมีประตูตีไข่แตกเมื่อจะลูกเตะมุมอินทรัตน์ก็โดนกระแทกผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วก็จบเกมเป็นว่าเชียงรายเอาชนะแบงคอกไปได้3ประตูต่อ0ก็ยังแข็งแกร่งในบ้านต่อไปของเชียงรายส่วนแบงคอกหลังจากเสมอ3นัดติดมาแพ้นัดนี้แล้วครับโอกาสยิงเยอะนะครับแต่ว่าทำไม่ได้แล้วก็3ลูกที่เสียเนี่ยมาจากความผิดพลาดกันเองทั้ง3ลูกเลยด้วยซ้ำไปสำหรับแบงคอกนะครับก็เลยพลาดท่าไปนะครับคู่ต่อมาครับไปดูปตท.ระยองครับทำศึกเกมหนีตายกับชัยนาทฮอนบิลจากทาง PTT Stadium นะครับเป็นแฟน 3,428 คนเจอกันบ่อยเพราะว่าในเล็กแรกเนี่ยเลื่อนมาแข่งที่เล็ก2เนี่ยแหละครับนี่เป็นที่2พวกเขาก็ดูว่าปตท.มี27คะแนนต้องการ3แต้มส่วนชัยนาท38ก็ยังไม่พ้นอันตรายถนอมบริสุทธิ์ผู้ตัดสินนะครับปตท.เสมอกับแบงคอกมา 2-2 มาก็ได้ทักทายก่อนไม่เข้ากรอบแล้วครับส่วนชัยนาทชนะบางกอกกราสมา 3-2 แบบแซงชนะบางปตท.ลุยก่อนครับในช่วงต้นเกมบุญจังหวะปั่นโค้งมาลุยก็กิตกรชกทิ้งออกไปได้เหมือนจะปะทะกับผู้เล่นของทางปตท.ระยองด้วยนะครับกิตกรเกิดผลเกมเดินต่อลูบอลมาเข้าซ้ายของเดสมาก็ข้ามคานยังไม่แม่นพอวันนี้ของเดสมามาต่อดูอมรธรรมนามบ้างก็ยังไม่เข้าขึ้นมามีช่องเป็นยิงไม่ว่าใกล้หรือไกลครับทางฝั่งปตท.ระยองแต่ยังไม่เข้ากรอบมาต่อนี่เป็นไอ้ศักดิ์ศรีกำปังบางก็ยังถากเสาสองส่วนใหญ่เลยครับลูกยิงของทางปตท.ระยองในครึ่งแรกนี่ในช่วงท้ายครึ่งแรกด้วยแล้วจบครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้เสมอ 0-0 คู่นี้นัดแรกชัยนาทชนะไป 2-0 นะครับมาดูว่าปตท.จะล้างตาได้หรือไม่เพราะทุกคะแนนของปตท.ระยองมีค่าเหลือเกินโดยเฉพาะเกมอย่างนี้พวกเขาต้องการ3แต้มเป็นอย่างยิ่งเครื่องหลังเริ่มต่อดูจังหวะแถว2ของณรงค์ชัยวชิรบาลก็ปริ้นหลังเท้าบอลโค้งหนีกรอบออกไปยังไม่เข้ากรอบแล้วครับแต่เดินหน้าต่อเป็นปตท.ที่ลุยหนักอยู่เหลือเกินบอลเลยก็หลังพลาดลูฟิโนเมื่อผู้สินไม่ว่าอะไรมาเข้าทางของอมรธรรมนาม 1-0 เลยครับจังหวะบอลที่ปริ้นตัวของลูฟิโน่มากองหลังของชัยนาทด้วยจะแฮนด์บอลไม่แฮนด์ก็มาเข้าทางอมรซัดสุดสวยตรงนี้ครับที่มันก็ติดแขนนี่แต่ว่าผู้ช่วยไม่ว่าผู้สิงก็ไม่เป่าก็เลยเป็นปตท.ยองที่ขึ้นนำนาที53 1-0 เจ้าทีมขึ้นนำไปก่อนจากกองหลังสกัดพลาดมานะครับลูฟิโน่เห็นอมรก็ซัดได้อย่างเฉียบขาดครับวันนั้นอมรเป็นผู้เล่นที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดของปตท.ระยองเลยก็ว่าได้นะครับวันนั้นเนี่ยเขาแทนที่การขาดหายไปของอามาดูอัตลาที่ติดโทษแบนได้เป็นอย่างดีเลยครับพอขึ้นนำแล้วลุยต่อความมั่นใจเริ่มมาครับทางปตท.ระยองดูบอลมาเข้าทางของทอมสันยิงแป๊กๆโอ้ขออภัยเป็นอธิศักดิ์ทิ้งกำปังครับที่ยิงจังหวะนี้ที่ยังไม่ได้มาต่อมาทีนี้เป็นจังหวะของรองเท้าขาวอย่างนี้ก็เป็นทอมสันแล้วครับยัง1-0เท่านั้นยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้แต่เป็นปตท.ระยองที่ได้ขึ้นเกมตลอดลูฟิโน่หักเข้าไปในทางขวามี
มีหลุดเดี่ยวมาอย่างนี้ของทางอดิศักดิ์ศรีกำปังก็ 2-0 เลยครับทิ้งห่างให้กับปทรยองตอกย้ำว่าเกมนี้น่าจะ3แต้มได้นาที83ครับที่ทางปทรยองห่างไปหลุดเดี่ยวมาแล้วบอลมันเข้าครอบพอดิบพอดีของอดิศักดิ์ก็ซัดได้อย่างเฉียบขาดมุมเสาซ้ายเสาขวาครับแต่ละประตูของทางปทรยองในเกมนี้เล่นเอาอิจนะเองก็เซฟไม่ไหวเมื่อผู้ทำประตูของปทอทำได้เฉียบขาดอย่างนี้นานๆใช้น่าจะขึ้นมาสักครั้งแต่ยังไม่มีจังหวะได้จบเลยนะครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าปทรยองทำได้เอาชนะชัยนาทไปได้2ประตูต่อ0ก็ล้างตากันได้พอดิบพอดีแหละครับนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอัดฉีดด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลร่วม10ล้านบาทเนี่ยนะครับปทรยองไม่แพ้ใครรวมเกมนี้เป็น5นัดแล้วครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่ครับไปรับชมสิ่งดีๆที่ทางทูมูมอบให้ครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับรายการ Toyota Thai Premier League Highlight ครับ